สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฟาเรียการีชั้นประถมศึกษาปีที่6หนูเป็นนักเรียนโฮมสกูลค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องระบบสุริยะค่ะก่อนอื่นหนูขอทบทวนให้คุณทราบถึงความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์กันก่อนค่ะดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีพลังงานความร้อนและมีแสงสว่างในตัวเองมีอยู่1ดวงคือดวงอาทิตย์และเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลค่ะส่วนดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองและหมุนรอบตัวเองพร้อมๆกับโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยค่ะประกอบไปด้วยดาวทั้งหมด8ดวงที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเองอย่างโดดเด่นเราจะสามารถจำแนกดาวเคราะห์โดยใช้โลกเป็นเกณฑ์ได้โดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะคือ1ดาวเคราะห์วงในหมายถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกค่ะประกอบไปด้วยดาวพุธและดาวศุกร์2ดาวเคราะห์วงนอกหมายถึงดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกประกอบไปด้วยดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนนั่นเองค่ะวันนี้หนูอยากจะมาเล่าเรื่องของดาวศุกร์ที่หนูเคยเห็นด้วยตาตัวเองมาแล้วค่ะดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์สีเหลืองที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดมีขนาดเล็กกว่าโลกเล็กน้อยจนได้รับฉายาว่าเป็นดาวฝาแฝดกับโลกเลยทีเดียวค่ะดาวศุกร์มีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากทำให้อุณหภูมิบนดาวศุกร์สูงมากและร้อนที่สุดในระบบสุริยะค่ะเราจะสามารถมองเห็นดาวศุกร์ส่องสว่างอุณหภูมิระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าได้ใน2ช่วงเวลาด้วยกันค่ะคือ1ช่วงหัวค่ำจะเรียกว่าดาวประจำเมือง2ช่วงหัวรุ่งจะเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์ค่ะดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวแข็งและมีหลุมพุนเป็นแอ่งโดยในอดีตเคยมีการปะทุของภูเขาไฟมาแล้วค่ะทำให้บนดาวศุกร์มีฝุ่นไอกัมมันถันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะและอีกอย่างนะคะดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองแบบย้อนกลับโดยหมุนจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกซึ่งแตกต่างจากการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ดวงอื่นค่ะการหมุนรอบตัวเองของดาวศุกร์แบบนี้เรียกว่าการหมุนไปข้างหลังทำให้เมื่อเราไปยืนอยู่บนดาวศุกร์เราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและตกทางทิศตะวันออกค่ะซึ่งแตกต่างจากการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นและตกขณะที่เรายืนอยู่บนโลกค่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เกือบเป็นวงกลมในขณะที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีค่ะพรุ่งนี้เช้าจะมีดาวศุกร์หรือว่าดาวประกายพฤกษ์ปรากฏให้เห็นอยู่บนท้องฟ้าถ้าใครอยากเห็นแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมตื่นตั้งแต่หัวรุ่งและมองขึ้นบนท้องฟ้ากันนะคะขอบคุณค่ะ